สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮอรี่นะครับกับคลิปเลขนำโชคจากราศีไรวันนะครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันจัดรายการไป 2-3 วันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีงานหลายอย่างนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปออกบูธนะครับที่ห้างแจ๊สศรีนครินทร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนนะครับ29-30ก็ยังออกบูธอยู่นะใครสะดวกใครว่างก็มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันมาทักทายกันนะครับใครที่อยู่ในโซนสุขุมวิทสมุทรปราการพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับก็มาพบเจอกันได้นะครับก็นะครับวันนี้กลับมาแล้วครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีไรวันก็ช่วงนี้นะครับก็ยอมรับว่ามีงานเยอะตอนนี้มีโครงการที่จะไปช่วยสอนที่สมาคมโหราศาสตร์ด้วยส่วนตัวเองก็มีการสอนตัวเลขรัฐบาลอยู่แล้วนะมีสมาชิกFC ที่เป็นนักลงทุนหลายท่านก็สมัครเข้ามาเรียนออนไลน์กันนะครับไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้เรียนง่ายๆเลยเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็เปิดกล้องดูรูปสไลด์ที่ผมส่งให้แล้วก็นั่งอธิบายกันใช้เวลาประมาณครั้งละ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรียนทั้ง 4-5 ครั้งก็เข้าใจละแต่ว่านะครับถ้าไม่เข้าใจก็ยังต่อให้ได้นะครับเพราะว่าผมอยากให้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้นะครับเราก็จะมีการส่งการบ้านส่งแบบฝึกหัดเราให้ทำคำนวณตัวเลขกันดูนะครับแล้วต้องคำนวณได้จริงเหมือนที่ผมออกตัวเลขด้วยนะครับก็คืองวดไหนผมออกยังไงคุณก็ต้องออกให้ได้แบบนั้นเพราะว่าใช้หลักการคำนวณเดียวกันนะครับก็ถ้าสนใจก็สมัครกับ call center ได้นะครับเรียนทางออนไลน์ง่ายๆก็ไม่ต้องเดินทางมาแต่ถ้าอยากจะเรียนมาเรียนนะครับเจอหน้ากันเป็นอยากนั่งเรียนด้วยกันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับก็มีสถานที่เรียนอยู่ส่วนรายละเอียดก็จะมีโลเคชันแล้วก็นัดหมายแจ้งกันอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ก็มีงานเยอะพอสมควรนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับเราพัฒนาที่ผ่านมา2งวดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป๊ะปังมากเลยนะครับงวดวันศุกร์นะครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่21ให้เลข9นะครับให้แล้วก็ให้รูด9นะครับออก91ข้างล่างเข้ารูดแล้วก็เข้าเจาะเต็มๆเลยนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่21มิถุนายนนะครับก็เข้า2ตัวข้างล่างเอางวดสดๆร้อนๆเลยนะครับของเมื่อวานวันจันทร์ที่24นะครับก็ให้รูด2ข้างล่างอีกเหมือนกันออก2442ก็เป็นเลขเจาะเหมือนกันเข้าทั้งรูดทั้งเจาะเลยนะครับสมาชิกที่อยู่ในไลน์อยู่ในกลุ่มก็โชคดีไปส่วนสมาชิกที่ไม่ได้เลขนะครับแล้วก็ไลน์เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดูรายการก็สอบถามผมก็ส่งผังเพิ่มเติมให้ก็เลยบอกว่าโอ้อาจารย์ช่วงนี้อาจารย์มีงานเยอะมากดังนั้นจะทำยังไงดีถึงจะให้เลขในหลายคนเสนอว่าเมื่อ2ปีก่อนเคยซื้อหนังสืออาจารย์ไม่ทำแล้วเหรอผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะครับเพราะช่วงนี้งานผมเยอะผมก็อาจจะจัดบ้างหยุดบ้างแล้วเลขเข้าแบบนี้น่าเสียดายแทนนะครับเข้าแบบจัดจ่ะเลยก็ผมก็เลยมีหลายคนบอกอยากให้ทำหนังสือเดี๋ยวผมทำหนังสือให้ดีกว่าแล้ววันงวดไหนวันไหนผมสะดวกจัดผมก็จะเอาหนังสือมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าคุณได้หนังสือไปเนี่ยนะครับคุณสามารถนำไปลงทุนได้แล้วก็จะได้ลงทุนได้ทุกวันต่อเนื่องทำกำไรกันนะครับก็หนังสือนะครับก็จะเป็นแบ่งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือฮานอยเนี่ยก็จะมีนะครับลาวพัฒนาด้วยอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับฮานอยหลักๆเลยฮานอย5ฮานอยนะครับที่หลายๆคนนำไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็วันจันทร์พุธศุกร์ก็จะมีลาวพัฒนาอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนะครับในเล่มเนี่ยผมคำนวณไว้เรียบร้อยละเสร็จหมดแล้วนะครับก็3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปเลยนะครับแล้วก็เดือนสิงหานะครับนะครับเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยานะครับก็ทั้งหมดก็3เดือนนะครับ3ถึง30กันยา1กรกฎาคมถึง30กันยา3เดือนนะครับเป็นฮานอยกับลาวพัฒนานะครับทั้งหมดก็ประมาณเอาจริงก็คือ3เดือนก็90วันนะครับ90วันก็มีคนสอบถามมาว่าจะให้เช่าหรือจำหน่ายเท่าไหร่ผมคิดราคาพิเศษให้ละกันนะครับ500บาทได้ทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับถ้าสั่งเนี่ยก็ได้ตั้งแต่นะครับ1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับถึง30กันยาเลยนะครับแล้วก็เล่มที่2ที่ทำไว้นะครับก็
มีตั้งแต่เดือนนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาส่งท้ายเลยอีก3เดือนนะครับ3เดือน90วันนะครับตกเดือนละประมาณ100กว่าบาทนะครับ100กว่าบาทวันละก็ไม่ถึงวันละ5บาทนะครับมาละ4บาทนะครับก็มีสมาชิกสั่งจองเข้ามาแล้วเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยทำนะครับเพราะไม่งั้นก็คือจัดบ้างหยุดบ้างแต่พอช่วงนี้ผมมีงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ผมก็ไปออกบูธด้วยนะถ้าเกิดเลขเข้ามาแล้วมันก็อาจจะพลาดโอกาสสนใจก็ติดต่อ call center นะครับถ้าสั่งเร็วก็จะได้รีบไปนำไปลงทุนเลยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถามว่าอาจารย์ยังจัดให้อยู่ไหมในเดือนกรกฎาคมผมก็จะพยายามมาจัดให้อยู่นะโดยจะเอาในหนังสือนี่แหละมาอธิบายเพิ่มเติมให้ใครที่เช่าหนังสือไปก็จะมีนะครับตัวเลขในหนังสือแล้วก็จะมีการจัดรายการประกอบกับหนังสือให้เพิ่มเติมด้วยสำหรับนักลงทุนนะครับที่ทำกำไรหาค่ากับค่าทุกวันเนี่ยนะครับก็เหมาะนะครับเพราะว่าเสียดายที่ถ้าวันไหนไม่จัดแล้วเลขเข้ามาเนี่ยไม่รู้จะเอาเลขที่ไหนไปลงทุนเหมือนกันก็จะมีนะครับสองนะครับสองเล่มนะครับเล่มแรกจะเป็นเล่มฮานอยกับลาวรวมกันอยู่500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นเลขหุ้นกับเลขฮานอยกับเลขลาวพัฒนาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นหุ้นเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง30กันยาเริ่มละ500เหมือนกันเพราะหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารวมหุ้นหลักกับหุ้น VP เนี่ยมีถึง 40-50 หุ้นเลยนะฉะนั้นหุ้นเนี่ยจะมีเยอะกว่าฮานอยหลักๆมีที่เขาลงทุนจะมีประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็5รอบนะครับแล้วก็จะมีลาวพัฒนาฉะนั้นหุ้นเนี่ยจะลงทุนได้เยอะกว่าตั้งแต่นิเคอินะครับไปจนถึง3รัฐแล้วก็ดาวโจนส์เลยนะครับก็จะมีหุ้นมากมายฉันจะแยกเป็น2เล่มนะครับเป็นหุ้นเฉพาะหุ้นอย่างเดียวเลยนะครับ3เดือน500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นฮานอยรวมกับลาวพัฒนา3เดือนก็อีก500บาทนะครับสนใจก็รีบสั่งนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนตัวจริงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีงบหรือยังไงก็รอดูทาง YouTube ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถจัดให้ได้ทุกวันนะเพราะช่วงนี้ผมอย่างที่บอกว่ามีงานหลายอย่างเข้ามาฉะนั้นก็ถ้าไม่ติดธุระจริงก็จะพยายามจัดให้นะครับโอเควันนี้เรามาดูพลังดาวผังดาวกันนะครับก็วันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่25มิถุนายนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นฤกษ์เทสาตีแห่งฤกษ์นะครับฤกษ์3แผ่นดินฤกษ์ข้ามท้องถิ่นฉะนั้นก็เหมาะแก่การลงทุนนะครับเพราะว่าข้ามท้องถิ่นก็คือถ้าเราลงทุนพวกหุ้นพวกฮานอยพวกหุ้นดิจิตอลเนี่ยส่วนมากแล้วก็นะครับจะอยู่ต่างประเทศกันเยอะนะครับฉะนั้นก็เหมาะกับการลงทุนข้ามถิ่นข้ามแดนนะครับก็วันนี้นะครับเทสาตีนะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับดาวอังคารเลข3แล้วก็ในดาวการเงินนะครับก็จะเป็นนะครับดาวเสาเลข7ดาวพุธเลข8นะดาวการเงินส่วนดาวโชคลาภจะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพระเกศเลข9ดาวพระเกศนี่ก็กำลังแรงเลยนะครับเพิ่งย้ายเข้ามานะครับก็ยังไงแล้วเพิ่งดาวย้ายเนี่ยก็จะมีพลังส่วนดาวการเงินก็ไม่ธรรมดาเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับก็3ตัวนะครับก็จะจับให้เป็นชุดการเงินกับชุดโชคลาภเหมือนเดิมนะครับชุดการเงินก็จะเป็น378ชุดโชคลาภก็จะเป็น329วันนี้นะครับวันนี้ทีเด็ดให้รูดนะครับวันนี้ทีเด็ดให้รูด3กับรูด9นะรูด3กับรูด9เพราะว่าคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่มีพลังนะครับเจาะนะครับเจาะก็เจาะด้วยเลข3ก่อนแล้วกันนะครับ32 37แล้วก็39นะครับ32 37 38นะครับเพราะ39เป็นคู่ที่เราลูดอยู่แล้วเจาะอีกทีนะครับ32 37 38นะครับแล้วก็เจาะด้วยเลข9นะครับ92 97แล้วก็98นะครับครบแล้วนะครับผังพลังดาววันนี้ไม่มีรอพัฒนาเสียดายเมื่อวานมีเข้าตรงๆเลย2442เดี๋ยวรอวันพุธนะครับวันพุธไหว้พระราหูด้วยแล้วก็เดี๋ยววันพุธยังไงต้องจัดให้ได้นะเพราะว่ารอพัฒนานี่เข้าแรงดีต่อเนื่องจริงๆท่านที่พลาดหวังไปจะได้ค่ากับข้าวกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้ดีนะครับสั่งหนังสือดีกว่านะครับเพราะผมไม่ได้ติดใจอะไรคุณถูกนะบางคนก็นะครับสนับสนุนทีมงานเข้ามา
างท่านก็ให้ค่าวิชาค่าครูไม่ได้ติดใจอะไรถ้าท่านถูกมาแล้วท่านยังไม่พร้อมยังได้กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนตัวจริงแล้วเห็นว่าเลขผมแม่นจริงเข้าจริงอยากที่จะมีหนังสือไว้ติดนะครับคู่มือไว้ในการลงทุนการลงทุนก็ใช้หลักสำคัญก็รู้ๆอยู่แล้วเราต้องมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขที่ไม่แม่นยำลงทุนไปก็เสียตังค์เสียค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้ามีตัวเลขที่นะพอเชื่อใจได้ลงทุนไปแล้วพอมีกำไรเนี่ยค่าหนังสือนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยเท่ากับว่า3เดือนเนี่ยนะครับตกวันละไม่กี่บาทนะ3เดือนเอา3ไปเอา3เดือนไปหารก็เท่ากับหารที่500นะครับ3หาร500ก็อยู่ประมาณสัก170บาท170บาทเอา30วันหารนะก็ตกวันละ5บาท50นะครับวันละ5บาท50แต่ว่าเราลงทุนทุกวันนะครับฉะนั้นก็ถือว่าวันหนึ่งไม่ถึง6บาทนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนแล้วกันเพราะว่าผมว่ามีหนังสือไว้ดีกว่าจริงผมเคยทำนะเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ช่วงนี้งานเยอะก็เลยตั้งใจว่ามาจัดรายการให้นะครับบ่อยๆแต่ว่าพอเลขเข้ามาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเสียโอกาสเหมือนกันกับสมาชิกที่มีความตั้งใจแล้วก็ที่อยากจะมีรายได้ที่เหมือนกันตอนนี้เอาจริงๆเศรษฐกิจยังไม่ดีเลยนะยังไม่ดีมากรัฐบาลก็พยายามที่จะนะครับให้นะครับโครงการต่างๆมากระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าไตรมาสที่4นู่นเนี่ยถึงจะออกนะตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเงิน 10,000 บาทนะครับเงินดิจิตอลที่เราจะมาซื้อของเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต้องไตรมาสที่4นู่นแหละนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้ทันทีทันใดนะก็ภายใน 2-3 เดือนให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับวงเงินที่ใช้ไปนะครับรอบเงินมันก็อาจจะถึงจะกลับเข้ามาวนกลับเข้ามาทำให้มีนะครับยอดนะครับการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับฉะนั้นหลายคนก็หาทางออกหารายได้เพิ่มหาคนมีงานหารายได้เพิ่มไม่เท่าไหร่ตอนนี้มีข่าวว่าก็ยังมีหลายที่หลายบริษัทเริ่มทยอยที่จะบอกเลิกการจ้างงานบอกเลิกไม่ว่านะบางที่ปิดเลยนะครับมันปิดตัวเลยเพราะว่าอาจจะแบกภาระการขาดทุนไม่ไหวอย่างนี้ฉะนั้นก็ครับเงินทองหายากใช้สอยประหยัดแล้วหลายท่านก็เลยต้องการรายได้เพิ่มนะครับรายได้เสริมก็มาลงทุนมาเสี่ยงโชคกันฉะนั้นก็ต้องมีตัวเลขนะครับที่มีความแม่นยำผมเองก็คำนวณมาจากดาวนะครับที่มีพลังดาวเจ้าเลขประจำวันนะครับแล้วก็ดาวโคจรดาวจักรราศีก็เราทำมาก็ผมเองก็เข้าปีที่8แล้วนะครับทั้งที่เป็น FC เป็นผู้ติดตามของช่องก็นะครับก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะก็น่าจะพอที่จะมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของดวงดาวแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่เราคำนวณมาให้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่เป็นนักลงทุนอยากได้หนังสือก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับถ้าใช้จ่ายค่ายังไงก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับในการที่เราจะรีบสั่งไปแล้วก็ได้แนะนำตัวเลขไปรีบลงทุนกันนะครับก็เดี๋ยวพบกับผมได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาตัวเลขของลาพัฒนามาให้นะครับเดี๋ยวถูกลาพัฒนาจะได้มีงบประมาณในการสั่งหนังสือนะครับก็ช่วงนี้ฝากด้วยนะครับมีข้อมูลพิเศษสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนรายวันนะอาจารย์บอล นะครับคนอ่านดวงเศรษฐีฝากมาว่าใครที่เป็นนักลงทุนตัวจริงแล้วก็ชอบลงทุนเลขรายวันเนี่ยนะครับอาจารย์บอลจะสอนเทคนิคการคำนวณตัวเลขให้ฟรีรวมถึงการลงทุนฮานอยหรือในแต่ละรอบเลยนะครับโดยวิชายามอรรถการคำนวณได้เลยว่าชั่วโมงนี้เลขอะไรเลขอะไรเนี่ยนะครับไปพบกับอาจารย์บอลได้นะครับที่ห้างแจ๊สศรีนครินทร์ในวันเสาร์ที่29อาทิตย์ที่30นะครับรับแค่5คนนะครับวันละ5คนถ้าสมัครมาเกิน5คนก็ไว้โอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าสถานที่ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะครับก็สะดวกที่วันละ5คนนะครับก็ไปเรียนกับอาจารย์บอลนะครับที่ห้างแก๊สศรีนครินทร์ตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 16:00 นนะครับเรียนฟรีแต่ต้องจองให้ทันนะเพราะว่าใครที่ทราบข่าวแล้วก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยเพราะว่าเดี๋ยวคอลเซ็นเตอร์จะขอเบอร์ไว้เราจะได้คอนเฟิร์มกับนะครับจะได้นัดหมายกันนะครับก็สนใจก็ไปเจอกันนะ
เสาร์ที่29วันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้นะครับสำหรับคนยื่นขอตัวเลขแล้วก็29 30นี้ถ้าใครนะครับอยากพบผมนะครับอาจารย์ชาญฮุรีหรืออาจารย์โอวิษณุอาจารย์บอลนะครับคนอ่านดวงสุทธีนะก็ไปพูดคุยรัฐบาลเพราะว่าเดี๋ยววันที่1กรกฎาคมลอตเตอรี่ก็ออกแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ลอตเตอรี่ออกวันนี้เป็นวันจันทร์โดยเสาร์อาทิตย์ไปก็เรียกอะไรนะไปลุ้นไปคุยนะครับไปหาทีเด็ดกันก่อนนะก่อนเลขออก2วันเราก็ไปเจอกันนะครับใครว่างก็ไปนะครับเรื่องตัวเลขแต่ถ้าใครมีปัญหาที่มีหนี้สินหรือมีหลายๆเรื่องที่อยากให้นะครับผมแนะนำอะไรก็ไปพูดคุยกันได้ไปเจอกันได้นะครับเพราะนานๆผมก็จะไปออกบูธสักครั้งหนึ่งนะครับที่ห้างแก๊สศรีนครินทร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ทีมงานขึ้นนะครับเบอร์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็ติดต่อสอบถามไปที่ห้างได้เส้นทางเดินรถต่างๆนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพไว้นะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ